นี่เนี่ยนี่เนี่ยมันโอ้นี่แล้วมันนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยอย่ากัดนะนี่แก้วชอบกระรอกดีหรืออ้าวลุงให้ขอบคุณค่ะแก้วจะเลี้ยงดูให้ดีเลยค่ะเอ๊ะแต่ว่าลุงผ่องไปได้มายังไงคะเนี่ยก็เมื่อเช้านี้ลุงกวาดลานเสร็จพอดีเห็นกระรอกแถวนี้อยู่หลายตัวก็เลยไปขวางกับดักก็ได้เจ้าตัวเนี้ยแหละติดมาแก้ว่าคุณลุงน่ะขยันที่สุดเลยค่ะโอ้ก็มีแต่แก้วเนี่ยแหละใครเขาก็ว่าลุงขี้เกียจกันทั้งนั้นไม่จริงหรอกค่ะแก้วเห็นคุณลุงทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาเลยไม่เห็นคุณลุงอยู่เฉยพอว่างอ่ะก็นั่งประดิษฐ์นู่นทำนี่เป็นของเล่นให้แก้วด้วยแม่แก้วชมลุงเกินไปแล้วเอาละเดี๋ยวลุงจะไปทำงานต่อว่าแต่เจ้านี่จะชื่ออะไรดีล่ะชื่อแก่นค่ะแก่นน้องชายแก้วเดี๋ยวค่ะก่อนทุกคนจะทานข้าวอ่ะแก้วมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนรับทราบสำคัญมากค่ะนี่ค่ะนี่คือแก่นเจ้ากระรอกน้องชายแก้วได้มาจากลุงพองเมื่อเย็นนี้เองค่ะโอ้น่ารักจังเลยพี่แก้วพี่ไก่กับน้องเล็กช่วยแก้วเลี้ยงเจ้าแก่นด้วยนะเลี้ยงมันให้ดีนะลูกอย่าเอามันไปเล่นซนจนข้าวของเสียหายนะลูกค่ะแกนไปไหนออกมาแล้วแก้วกลับมาแล้วแกนไปเที่ยวไหนมาเอ่ยวันนี้สนุกไหมล่ะเจ้าแกนแก้วจะทำกันบ้านโอ้ยอยู่นี่อย่าปีนขึ้นมานะโอ้ยทำไมโซนอย่างนี้ล่ะโอ้ยอย่านะอย่าปีนขึ้นมาบนหัวแก้วนะลงไปเดี๋ยวนี้แก้วมานี่มากินนมแล้วทุกคนดูสิเจ้าแก้วนั่งดูโทรทัศน์ข่าวต่อไปวันนี้ราว10นาฬิกาเจ้าหน้าที่ทำสวนประจำเทศบาลอำเภอแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครได้ล้มป่วยกระทันหันและชักต่อหน้าฝูงชนจำนวนมากอันเนื่องมาจากการสูดดมยาฆ่าแมลงซึ่งมีการใช้กันมากขึ้นในฤดูนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลอดโรคนายแพทย์สะอาดไร้สารพิษได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงต่อประชาชนผมก็อยากขอเตือนทุกคนให้ระวังให้มากๆนะครับจริงๆแล้วก็มีคำเตือนอยู่แล้วบนฉลากข้างกระป๋องยาทุกชนิดน่ะอันตรายทั้งนั้นแหละครับถ้าไม่ทำตามคำแนะนำรัฐมนตรีคุณพ่อคะเดี๋ยวแก้วไปบ้านลุงผ่องหน่อยนะคะลุงผ่องอ่ะบอกว่าวันเสาร์อ่ะให้แก้วไปหาแกจะทำขลุ่ยไว้ให้เป่าเล่นแล้ววันนี้ก็วันเสาร์แล้วด้วยไปสิลูกกลับไปทานข้าวกลางวันให้ทันแล้วกันเอ๊ะแล้วเจ้าแก่นไปไหนนะแกนอยู่ไหนน้องเล็กเห็นอยู่แถวริมรั้วตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วล่ะค่ะพี่แก้วแกนเจ้าแกนไปบ้านลุงผ่องกันแล้วโอ้ยเดี๋ยวก็ไม่รอหรอกเจ้าแกนแกนเป็นอะไรคุณพ่อคะคุณพ่อมาดูแกนหน่อยค่ะอะไรลูกเป็นอะไรลูกคุณพ่อคะแก่นค่ะเจ้าแก่นเป็นอะไรไม่รู้ค่ะเนาะนอนแน่นิ่งไปเลยคงกินยาฆ่าแมลงเข้าไปเอ้าช่วยกันไปเอาไข่ไก่ชามแล้วก็หลอดกาแฟมาต้องให้เจ้าแก่นอาเจียนออกมาก่อนเข้มแข็งเอาไว้
มันจะหายใช่ไหมพี่ไก่มันหมดกรรมไปแล้วลูกแล้วพ่อจะหาตัวใหม่มาให้นะแก้วไม่อยากได้ตัวไหนๆแล้วค่ะตัวไหนก็ไม่เหมือนแก่นหรอกค่ะลงไปเดี๋ยวนี้แก่นมานี่มากินนมแล้วชื่อแก่นค่ะแก่นน้องชายแก้วแก่นน้องชายแก้วแก่นอยู่กับดอกบานเย็นนี่นะไว้ให้แก่นดูเล่นแก่นขอให้แก่นมีความสุขตลอดไปนะ